ทำในวันนี้เป็นจำนวนมากบัดนี้ได้เวลา7รายและมีผู้เสียชีวิต4รายโดยทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุเอกชนด้านการท่องเที่ยวสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านหลังจากรัฐบาลประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จึงยังมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการอาการรุนแรงและเสียชีวิตโดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มต่อไปได้หลังจากฉีดวัคซีนแต่ว่าต้องการความมั่นใจร้านอาหารธุรกิจเกี่ยวเรื่องต่างๆรถบริการถ้าไม่รวมชาวบ้านหรืออะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรยอมนะครับแล้วมองภาพรวมแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องให้เศรษฐกิจมันเดินได้แต่ว่าเราไม่ประมาทเปิดแต่ว่าไม่เคยป้องกันผมกับคุณหมอไม่คิดอย่างนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นคือถ้าผมกับคุณหมอคิดแบบนั้นเนี่ยโดนด่าไม่นานผมกับสองคนก็ต้องไปอยู่ไม่ได้แต่ด้วยความไม่ประมาทเรามีการคิดการประชุมเรื่องการยังไงถึงจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ที่จะรองรับการเสี่ยงนะครับที่จะกลับมาอีกของโลกได้ทั้งนี้การฉีดวัคซีนของประชาชนในจังหวัดยังเป็นการทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดชั้นนำด้านเชียงใหม่นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับบุคคลคุ้มกันสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนจังซึ่งได้ประกาศเปิดประเทศตั้งแต่วันที่8มกราคม2500ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็มีหลากหลายที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสมาคมส่งเสริมและบริการสุขภาพเชียงใหม่ที่นี่ได้ครับการท่องเที่ยวจะดีได้หมดประเทศไทยการที่คนที่สั่งของที่ชินที่ชินแล้วดูแล้วก็ไปเก็บที่ห้างไปที่ไหนแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าการท่องเที่ยวมันมีการท่องเที่ยวนะคะขอขอบคุณนะคะที่ไปลงทะเบียนสังเกตอาการนะคะช่วยในการดูแลตัวนี้มันจะปวดมันดีเสียนะคะดีด้วยใช่ไหมครับก็เป็นเรียนต่างแล้วมันไม่มีอะไรไม่ถามเรียนเดียวในเรื่องว่ามีการที่สัมภาษณ์มีมาหลายวันนี้ค่ะท่านนี้ท่องเที่ยวนะคะวันนี้จะชวนกลับมาเป็นนะคะคุณไปเยี่ยมชมในส่วนของท่านผู้ว่าค่ะ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 ท่านผู้ว่าค